รู้หรือไม่ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของประชากรในประเทศไทยมีประชากรที่เป็นผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นและในขณะเดียวกันอัตราการเกิดของประชากรก็ลดลงสาเหตุหลักมาจากการที่คนไทยมีลูกน้อยลงห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นห้องสมุดเฉพาะทางด้านประชากรและสังคมมีหน้าที่ในการจัดหาจัดเก็บรวบรวมเป็นแหล่งเรียนรู้อ้างอิงและแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของสถาบันเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาครอบคลุมประเด็นงานวิจัยของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม6กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1สังคมไทยกับการเปลี่ยนแปลงประชากรและครอบครัวกลุ่มที่2ภาวะสูงวัยของประชากรกลุ่มที่3เพศวิถีเพศภาวะอนามัยเจริญพันธุ์ HIV และเอสกลุ่มที่4ประชากรสิ่งแวดล้อมและสุขภาพกลุ่มที่5การย้ายถิ่นความเป็นเมืองและแรงงานกลุ่มที่6ระเบียบวิธีวิจัยทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดประกอบด้วยหนังสือตำราวิชาการวิทยานิพนธ์รายงานการวิจัยวารสารและซีดีรอมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางด้านประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์บริการห้องสมุดบริการสนับสนุนการวิจัยหากคุณคือผู้ที่กำลังสนใจหรือกำลังศึกษาวิจัยเรื่องประชากรและสังคมคุณสามารถมาหาความรู้ได้ที่ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคมห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคมตั้งอยู่ที่ชั้น2อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดสามารถเลือกหนังสือและนั่งอ่านภายในห้องสมุดหรือยืมหนังสือหรืองานวิจัยต่างๆกลับไปอ่านต่อได้โดยติดต่อเคาน์เตอร์ของห้องสมุดนอกจากนี้ภายในห้องสมุดยังมีบริการสแกนเอกสารและเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นข้อมูลให้บริการอีกด้วยแผนที่การเดินทางไปยังห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคมวันเวลาทำการวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดทำการ